بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตานะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺทุกท่านนะครับโดยเฉพาะแฟนเพจ151เราคือญะมาอะห์คนสองโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2500นะครับ66ในปฏิทินอิสลามวันนี้ตรงกับที่5จะไม่ดิ้นเอาวันแล้วพี่น้องครับตอนนี้ตรงกับตอนที่1301เมื่อวาน1303ปีครึ่งวันนี้เริ่ม1301โอ้โหยาวนานมากพี่น้องเราพบกันตั้งแต่ก่อนโควิดจนโควิดหมดไปอะไรไปนะครับก็มาเจอกันผมเองไม่เคยนึกพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เคยนึกในชีวิตนี้ว่าจะสามารถมาพูดผมยังเคยนั่งนึกถึงครูแอร์นะครับอาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปานีโอ้โหท่านพูดทำเทพทำอะไรแม่เก่งเหลือเกินนะครับเราก็ขอดุอาว่าสักวันหนึ่งขอให้เราได้มีโอกาสได้นำเสนอบ้างนะแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถนำเสนอได้ทุกวันทุกวันด้วยส่วนตัวแล้วไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ก็โอเคพยายามหยิบสะสมประสบการณ์ทำดีแล้วครับต้องขอชูโกต่อรัชตาพี่น้องเองก็ต้องขอชูโกต่อรัชตาที่ทำให้เราได้รู้จักกันได้พบปะกันทุกวันส่งสลามรับสลามมาย้ำกันนิดนึงส่งสลามรับสลามพี่น้องนะครับวันนี้คอมเมนต์กันอีกทีนึงในตอนที่1301ผ่านมาแล้ว3ปีครึ่งรู้สึกอย่างไรติดตามกันมาโดยตลอดไหมนะแล้วรู้สึกอย่างไรนะชอบไหมรายการนี้ไอ้เบื่อไม่เบื่อไม่ต้องถามแล้วชอบมากชอบน้อยนะครับมีโอกาสได้เจอผมไหมเคยเจอกันเคยทักทายที่ไหนไหมนะเคยขอดูอาให้ผมไหมแต่ผมจะดูอาพี่น้องตลอดเลยนะคอมเมนต์กันพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานด้วยว่ายังมีคนติดตามเราอยู่หลังจากที่เราเนี่ยหัวใจฟอไปพักนึงช่วงที่โดนแฮกพี่น้องก็หัวข้อวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของเด็กกำพร้าเมื่อวานผมพูดเรื่องการจัดงานของเราการจัดงานสายทานสารไทยไอ้ใจสายสารสายทานสารใจสู่เด็กกำพร้านะฮะเพราะว่าเราดูแลเด็กกำพร้าในมูลที่อังกอร์ซัดผมเป็นผู้ดูแลอยู่พี่น้องก็คงเห็นตามภาพอยู่บ้างแล้วนะครับผมเป็นคนหมวกหลายใบพี่น้องเป็นประธานจังหวัดเป็นนั่นเป็นนี่แต่ที่ไม่ได้เป็นแน่ๆก็คือตอนนี้ไม่เป็นและไม่ขอเป็นคือเบาหวานนะครับพี่น้องกับเด็กกำพร้าเป็นอะไรที่ศาสนาย้ำเตือนนะฮะดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมาในสภาพของเด็กกำพร้าเพื่อให้เราได้ตระหนักเราได้ตระหนักเป็นภารกิจเป็นอามานะห์ของเราเลยนะครับนะครับการที่ต้องดูแลเด็กกำพร้าถึงขนาดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็ตามที่ดูแลเลี้ยงดูเด็กกำพร้าหรือให้ความเอ็นดูกับเด็กกำพร้าเขาจะอยู่กับเรานี่เสมือนหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ยาตีมนะครับปึ๊กอย่างนี้แหละอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาไม่ใช่แค่เลี้ยงเด็กกำพร้าบริจาคดูแลให้ความอบอุ่นนะครับแล้วแต่สภาวะแล้วแต่สถานะนะครับและโดยเฉพาะเด็กกำพร้าเนี่ยผมเองนี่เดินทางลงภาคใต้ไปสร้างบ้านไปอะไรเห็นสภาพของเด็กกำพร้าแล้วพี่น้องถึงทำให้ผมต้องเปิดนะครับเปิดมาเลี้ยงผมไปเจอผู้กองฟารุกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเห็นเขาทำผมยังไม่ได้ทำพอไปเจอที่ป่าปะเนาะบานานะครับเห็นแล้วก็โอ้โหรู้สึกพอเราทำเนี่ยมันได้เห็นภาพว่าเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กซึ่งถ้าเราไม่ช่วยอนาคตเขาพี่น้องถ้าเด็กใต้ก็คือไปมาเลไปขายอาหารไปเสิร์ฟอาหารแค่นั้นเองจริงนะฮะเด็กผู้ชายก็เหมือนกันแต่ที่นี่เลี้ยงดูแลเด็กผู้หญิงนะครับพี่น้องครับก็เชิญชวนอีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเด็กกำพร้าให้เป็นปัญหาของสังคมนะเราสบายแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าปัญหาของสังคมมันเกิดจากเด็กพวกนี้พวกเขาโตไปมากขึ้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราก็ล่อแหลมเพราะเขาไม่มีทางไปเขาก็ต้องมาสร้างปัญหาให้กับสังคมและในสังคมก็คือเราอยู่หนึ่งในสังคมนั้นนะครับถ้ามันเกิดกับเราล่ะเกิดกับญาติพี่น้องเราล่ะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เกิดการแก้ปัญหาการป้องกันไม่ใช่แก้ปัญหาถ้าไม่อยากให้เกิดก็คือให้โอกาสเขาได้เรียนให้โอกาสเขาได้มีงานทำให้โอกาสเขาได้เป็นคนดีในสังคมแต่ถ้าเราปิดไม่ป้องกันนะฮะรอแก้ไขมีปัญหาค่อยไปแก้ไม่ทันหรอกครับเพราะมันเยอะนะฮะมันเยอะแล้วผมก็จะรับไปเรื่อยๆตอนนี้มี60กว่าคนในบ้านอังกอร์ซัดนะปีนี้เราก็จะรับอีกประมาณ10กว่าคนให้ได้สัก70กว่าคนส่วนเด็กที่จบปริญญาอาจจบม .6 ก็ไปเรียนต่อปริญญาเราก็ส่งอยู่เพราะนั้นเชิญชวนครับพี่น้องวันนี้ยังเป็นอีกวันนึงซึ่งบ้านอันกอซัดของเรายังจัดงานอยู่เมื่อวานวันศุกร์ที่17วันนี้วันเสาร์ที่18นะครับแล้วเราก็มีการรับบริจาคมีการมีกิจกรรมของเด็กๆมีการซื้อขายอาหารซับขายสินค้าโดยเฉพาะอินทผลัมนะครับผลไม้จากสวรรค์คืออัจวะมะดีนะห์นะครับก็มีจำหน่ายนะครับในราคาที่ผมบอกแล้ว 2-3 วันนี้จะโปรโมชั่นนิดนึงพอหลังจาก 2-3 วันนี้ก็จะส่งตามราคาตลาดทั่วไปนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งนะมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านอังกอร์ซัดมาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับซึ่งเราได้ไปรับเข้ามาอยู่ในการดูแลของเราซึ่งวันนี้16ปีที่ผ่านมา
ผมได้ส่งเด็กกำพร้านะเรียนจบปริญญาตรีมีงานทำไปแล้ว20กว่าคนแล้วเราก็จะทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ไปเป็นคนกลางเชิญชวนพี่น้องพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ลูกหลานพี่น้องคนที่เรารักได้มีโอกาสได้เข้าใกล้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้ด้วยการดูแลร่วมกันดูแลเด็กกำพร้าเหล่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องจากลาพี่น้องได้เวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์